ีมประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการพัฒนาคือว่าในเรื่องของ World Class ฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกก็ดีหรือว่านะครับเราก็ไปเกิดประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรต่างเพื่อนำกลับมาในการที่เข้ามาในรอบการแข่งขันนี้แล้วก็การสนใจไม่ว่าจะเป็นหลายๆทีมก็เคยผ่านการเป็นแชมป์ World Cup กันมาแล้วนะครับทั้งสิ้นการนี้นะครับทางการกีฬาประเทศไทยมองเห็นความสำคัญอย่างไรทีมชาติไทยไปแข่งขันพยายามสร้างทีมขึ้นมาให้การดำเนินงานนั้นแน่นอนที่สุดนะครับเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทุกฝ่ายสองปีที่ผ่านมาทางฝั่งชาติยูไนเต็ดนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนเรายังไม่ทราบว่าจะเชิญใครเกอร์บุรีเอฟซีหมายเลข4นะครับก็จะขอนแก่นเอฟซีขอนแก่นเอฟซีนะครับขอนแก่นจะได้เตะในบ้านก่อนนะครับ12เอฟ6ครับเอฟซีจีมานอนเตะได้หมายเลข6นะครับโตๆนะฮะทาโตเลยฮะได้หมายเลข5ครับโอ้โหสมาคมกีฬาจังหวัดยะลาครับยาวัฒนะผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬาประสาทคณะยึดจับทีมสุดท้ายโตโยชนโกครับครั้งที่ยี่ก่อนวันที่12มกราคม19มกราคมนะครับจะเปิดบ้านเจอกับชลบุรี FC วันที่12มกราคมและมาเยือนหน้านะครับนี่ก็จำกัดซึ่งก็เป็นผู้จัดการแข่งขันรายการนี้และบรรดาผู้สนับสนุนต่าง